สวัสดีทุกคนค่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยนะคะวันนี้ก็จะมาชวนเพื่อนๆทำเต้าหวยน้ำขิงค่ะแล้วก็ปลาท่องโกจิ๋วกรอบๆแบบนี้นะคะแถมท้ายด้วยพุดดิ้งขิงอร่อยๆค่ะทั้ง3สูตรนี้พี่แปะส่วนผสมไว้ให้ตรงนี้เลยนะคะถ้ากลัวดูไม่ทันแคปตรงนี้ไว้ก่อนได้เลยค่ะไปดูหน้าตาส่วนผสมกันค่ะก็จะเป็นถั่วเหลืองซีกนะคะของพี่จะล้างให้สะอาดค่ะหลายๆน้ำนิดนึงนะคะแล้วก็แช่ไว้ค่ะประมาณ3ชั่วโมงนะคะถ้าไม่มีเวลาก็ต้มน้ำให้เดือดนะคะแล้วก็นำมาแช่ประมาณชั่วโมงครึ่งก็ใช้ได้แล้วค่ะนี่นะคะตอนนี้ของพี่ก็แช่ล้างให้สะอาดเรียบร้อยค่ะจะนำมาปั่นกับน้ำเปล่านะคะปริมาณน้ำที่ใช้ก็1ลิตรครึ่งค่ะ1ขวดใหญ่ๆแบบนี้นะคะเวลาเพื่อนๆใส่น้ำลงไปปั่นแบ่งน้ำไว้ครึ่งนึงนะคะเดี๋ยวเราจะนำมาปั่นกากอีกรอบนึงค่ะพอปั่นได้แบบนี้ก็ใช้เป็นผ้าขาวบางนะคะบีบเอาน้ำออกให้หมดค่ะพยายามบีบน้ำออกให้หมดค่ะเสร็จแล้วก็นำกากไปปั่นกับน้ำที่เหลือนะคะแล้วก็นำมาบีบอีกรอบนึงค่ะตอนนี้ก็ได้กรองเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะออกมาประมาณนี้ค่ะถ้ามีฟองเยอะก็ตักออกทิ้งด้วยนะคะก่อนที่จะนำไปต้มมาเตรียมแป้งมันไว้ค่ะแป้งมัน2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เจียกกอค่ะ1ช้อนชาครึ่งนะคะผสมน้ำไว้รอเลยค่ะแล้วก็มาต้มส่วนของนมถั่วเหลืองกันนะคะใช้ไฟแรงเลยก็ได้ค่ะต้มให้เดือดแบบนี้นะคะถ้ามีฟองเยอะก็ตักออกด้วยค่ะให้เดือดจัดจนฟูขึ้นมาแบบนี้อีกรอบนึงค่ะแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะคะตอนนี้เราก็มารีบคนแป้งอีกทีนึงค่ะจะได้ไม่นอนก้นนะคะแล้วก็เทใส่ภาชนะที่เราจะนำมาใส่นมถั่วเหลืองค่ะก่อนจะเทนมคนอีกรอบนึงค่ะแนะนำเพื่อนๆนะคะเวลาเทนมถั่วเหลืองลงแบบนี้ให้เทสูงๆค่ะเพื่อจะได้กระจายส่วนของแป้งที่อยู่ด้านล่างให้ทั่วๆนะคะถ้าเทสูงกระจายทั่วถึงดีก็จะออกมาแบบนี้เลยค่ะเริ่มเกาะตัวตั้งแต่เราเทเสร็จแรกๆแบบนี้เลยนะคะก็พักไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้พี่ก็จะมาทำแป้งปลาท่องโกจิ๋วไว้นะคะไว้ทอดพรุ่งนี้เช้าค่ะลืมบอกไปนะคะตอนนี้พี่ทำไว้กลางคืนค่ะปริมาณส่วนผสมพี่แปะไว้ให้ด้านหน้าหมดแล้วนะคะก็จะมีแป้งค่ะเป็นแป้งสาลีนะคะเกลือป่นที่ใส่ไปค่ะแล้วก็น้ำตาลทรายค่ะนำแป้งมาร่อน1รอบค่ะในขั้นตอนการทำทุกขั้นตอนพี่อาจจะเร่งให้เร็วขึ้นบ้างนะคะแต่ว่าเข้าใจแน่นอนค่ะพยายามตัดให้สั้นที่สุดนะคะเพราะว่าในคลิปนี้จะมี3ขั้นตอนด้วยกันค่ะมีทำพุดดิ้งขิงแล้วก็เต้าหวยขิงนะคะเต้าหวยน้ำขิงค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็จะเป็นปลาท่องโกจิ๋วกรอบๆนั่นเองนะคะมีให้ครบทั้ง3สูตรแบบละเอียดค่ะตอนนี้ก็ผสมแป้งเกลือแล้วก็น้ำตาลนะคะที่ร่อนไว้ค่ะเสร็จแล้วก็จะมาเทส่วนของผงฟูแล้วก็ยีสต์ลงไปผสมกันนะคะคนให้เข้ากันดีแล้วก็มาผสมน้ำกับน้ำมันพืชกันค่ะเทลงไปผสมกันแบบนี้นะคะแล้วก็นำไปเทใส่ในแป้งค่ะเททีละนิดนะคะใส่ไปทั้งหมดแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ
แป้งสูตรนี้ของพี่จะไม่นวดนะคะจะข้นๆแบบนี้ค่ะให้เข้ากันนะคะเสร็จแล้วก็จะพักไว้ค่ะปิดแรปให้สนิทนะคะพักไว้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็มาคนช้อนด้านล่างขึ้นด้านบนค่ะในระหว่างที่ทำแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยแบบนี้ค่ะก็พักไว้2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ตัวเต้าหวยแข็งเรียบร้อยแล้วค่ะพี่ก็จะมาลองชิมดูนะคะนี่ค่ะส่วนที่เป็นฟองด้านหน้าไม่สวยเราก็ตักออกได้นะคะถ้าใครทำขายก็ตักออกแบบนี้เลยค่ะแต่ว่าตอนนี้พี่จะชิมดูก่อนพี่จะตักออกนิดเดียวนะคะแค่อยากชิมก่อนนอนเท่านั้นเองค่ะจะบอกเพื่อนๆว่าเต้าหวยนี้พี่ไม่ได้ไว้ถึง2ชั่วโมงนะคะตอนนี้ได้แค่ชั่วโมงเดียวเองค่ะก็จะแข็งประมาณนี้นะคะนี่ค่ะสวยงามมากเลยค่ะด้านล่างจะเนียนมากเลยนะคะแต่วันนี้พี่จะปิดแช่ตู้เย็นเลยค่ะตอนนี้ขอชิมก่อนนะคะน้ำขิงก็ง่ายๆค่ะของพี่ก็จะใช้เป็นน้ำขิงสำเร็จนะคะชงกับน้ำร้อนแล้วก็เทใส่ได้เลยค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากทำน้ำขิงก็แค่ต้มขิงแก่นะคะแล้วก็น้ำตาลทรายแดงเท่านั้นเองค่ะความหวานก็เอาตามที่เราชอบนะคะนี่ค่ะนุ่มอร่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทำกันดูนะคะสูตรนี้รับรองไม่ผิดหวังค่ะตอนนี้ก็จะปิดแรปแช่ตู้เย็นไว้ค่ะเดี๋ยวพี่จะมาคนแป้งนะคะ1รอบแล้วก็จะไปนอนแล้วค่ะนี่นะคะอันนี้ได้ประมาณ2ชั่วโมงค่ะค่อยๆ คนด้านล่างให้ขึ้นมาด้านบนนะคะทาน้ำมันตรงพายนิดนึงก็ได้ค่ะตรงไม้พายนะคะค่อยๆช้อนขึ้นมาค่ะแบบนี้นะคะให้รอบๆค่ะให้ด้านล่างขึ้นมาด้านบนก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะตอนนี้ของพี่ก็จะไม่มาคนแล้วนะคะจะพักไว้ถึงตอนเช้าเลยค่ะถ้าใครทำกลางวันมีเวลา2ชั่วโมงก็มาคนทีนึงนะคะไว้รวมเวลาทั้งหมดก็ประมาณ6ชั่วโมงค่ะถ้าทำกลางวันนะคะการที่เราได้พักแป้งไว้หลายๆชั่วโมงแบบนี้จะทำให้ปลาท่องโกของเราอร่อยค่ะถ้าเราจะทอดให้กรอบเขาก็จะกรอบนานนะคะเกือบลืมบอกเพื่อนๆไปนะคะปลาท่องโกสูตรนี้เน้นเป็นปลาท่องโกจิ๋วแบบกรอบๆมากๆค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้สูตรแบบฟูๆกรอบนอกนุ่มในก็แค่เปลี่ยนจากน้ำเปล่าทั้งหมดเป็นน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งนมสดครึ่งหนึ่งเท่านั้นเองนะคะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นการฝนขิงแก่นั่นเองค่ะพี่จะทำสูตรพุดดิ้งขิงแบบง่ายๆให้เพื่อนๆดูนะคะนี่ค่ะฝนมาแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็คั้นเอาแต่น้ำค่ะอันนี้จะทำให้เพื่อนๆดูสำหรับคนที่ไม่มีเวลาทำเป็นเต้าหวยนะคะทำแบบนี้ได้ค่ะส่วนผสมก็มีแค่3อย่างนะคะพี่ได้แปะไว้ให้ด้านหน้าเหมือนกันค่ะมีขิงแก่นะคะคั้นเอาน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีนมสดหรือว่าใช้เป็นนมถั่วเหลืองได้นะคะสุดท้ายก็จะเป็นน้ำตาลทรายค่ะแล้วแต่ชอบนะคะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ค่ะพอได้น้ำขิงแบบนี้นะคะเราก็มาใส่ในแก้วค่ะแก้วนี้ขนาด150 ml นะคะพี่ก็จะใส่ไป2ช้อนโต๊ะนะคะแต่ละแก้วระหว่างนี้พี่ก็ต้มนมถั่วเหลืองไว้เรียบร้อยแล้วค่ะใครจะใช้เป็นนมสดต้มก็ได้นะคะความร้อนอยู่ที่ 70-80% ค่ะน้อยกว่านี้มากกว่านี้ก็ไม่ได้ค่ะจะไม่เป็นตัวนะคะจะสังเกตยังไงถ้าไม่มีเครื่องวัดง่ายๆค่ะดูตรงขอบเวลาเดือดขอบก็โอเคใช้ได้ค่ะนำมาเทใส่แล้วก็พักไว้ไม่เกิน10นาทีก็ได้ทานพุดดิ้งอร่อยๆแล้วนะคะ1คืนผ่านไปไวเหมือนโกหกค่ะตอนนี้เป็นเวลาเช้านะคะพี่ก็จะมาทำปลาท่องโกกันค่ะโรยแป้งนวลในถาดก่อนนะคะแล้วก็เทแป้งลงมาค่ะอันนี้พี่จะไม่นวดไล่อากาศแล้วนะคะก็จะแค่เอามาทำให้แบนๆแล้วก็ตัดเป็นเส้นเลยค่ะแป้งก็จะเหนียวๆ นิดนึงนะคะใช้มือแตะเอาแป้งนวลค่ะแล้วก็มากดแป้งให้แบนให้ความหนาได้ประมาณครึ่งเซนนะคะ
ของพี่ก็จะตัดเป็นชิ้นประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวก็จะมายืดอีกนิดนึงนะคะตัดง่ายๆค่ะเพราะว่าปลาท่องโกจิ๋วไม่จำเป็นต้องมีรูปทรงนะคะพอตัดแยกชิ้นแบบนี้แล้วก็คลุกแป้งนิดนึงค่ะกดให้บางๆแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเลยนะคะวันนี้แป้งของพี่ก็จะดูเยอะนิดนึงนะคะเดี๋ยวพี่จะตัดแบ่งเป็นทำตัวใหญ่บ้างนิดหน่อยค่ะตอนนี้ก็จะหั่นเป็นตัวปลาท่องโกจิ๋วก่อนนะคะเอาประมาณนี้ค่ะถ้าจะชอบใหญ่กว่านี้ก็เอาใหญ่กว่านี้นิดนึงได้นะคะแต่อย่าลืมนะคะเวลาทอดเขาจะพองขึ้นมาอีกค่ะตัดเสร็จก็คลุกแป้งนิดหน่อยค่ะตัดแป้งทั้งหมดให้เสร็จค่ะเดี๋ยวพี่ขอตัดภาพไปตอนที่ทอดเลยแล้วกันนะคะจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาค่ะวิธีทอดค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะใช้ไฟกลางค่ะน้ำมันที่ใช้ทอดก็จะเป็นน้ำมันปาล์มนะคะของพี่จะทอดเป็นปลาท่องโกจิ๋วก่อนนะคะใส่ปลาท่องโกที่เราหั่นไว้ลงไปเลยค่ะเสร็จแล้วก็รีบคนนะคะการทอดปลาท่องโกต้องคนบ่อยๆนิดนึงค่ะสีจะได้สวยสม่ำเสมอกันค่ะคนไปเรื่อยๆนะคะอย่าหยุดค่ะจนให้ได้สีเหลืองอ่อนๆแบบนี้ก็ตักขึ้นนะคะแต่ว่าเราไม่เอาไปพักในตะแกรงนะคะแค่พักตรงนี้ค่ะประมาณไม่ถึง1นาทีนะคะเสร็จแล้วก็เอาลงไปทอดเหมือนเดิมค่ะนี่ค่ะประมาณ30วินะคะแล้วก็เอาลงไปทอดเหมือนเดิมค่ะก็จะได้ปลาท่องโกจิ๋วกรอบๆนะคะอยู่ได้หลายวันเลยค่ะพอได้สีตามที่ต้องการก็ตักขึ้นได้เลยค่ะง่ายๆนะคะการทอดปลาท่องโกจิ๋วให้กรอบค่ะส่วนอันนี้ก็จะทำเป็นปลาท่องโกตัวปกติค่ะแต่ว่าจะไม่นุ่มฟูเท่ากับสูตรเดิมที่พี่ทำไว้นะคะอันนี้จะเป็นสูตรกรอบของปลาท่องโกจิ๋วค่ะแต่ว่าเอามาทำเป็นตัวใหญ่เท่านั้นเองนะคะเพราะว่าแป้งเหลือเยอะค่ะตอนนี้ทุกอย่างก็ทำเสร็จหมดแล้วนะคะเดี๋ยวเราตัดไปตอนจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะเต้าหวยที่ทำไว้เมื่อคืนนะคะเดี๋ยวเรามาตักด้านหน้าที่ไม่สวยออกค่ะกินได้นะคะแต่ว่าไม่สวยเฉยๆค่ะด้านในเนียนมากค่ะอันนี้เพิ่งเอาออกตู้เย็นมานะคะส่วนที่เราทำเมื่อกี้ค่ะที่เป็นพุดดิ้งนะคะก็เซตตัวเรียบร้อยค่ะไม่เกิน10นาทีนะคะส่วนที่เป็นพุดดิ้งค่ะสำหรับคนไม่มีเวลานะคะเนื้อก็จะนิ่มกว่าอันที่เราทำเป็นเต้าหวยค่ะคลิปนี้ก็อาจจะดูยาวนิดนึงนะคะเพราะว่ามีหลายขั้นตอนค่ะเลยอยากพูดแล้วก็อธิบายให้เพื่อนๆเข้าใจให้ได้มากที่สุดนะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆบ้างนะคะมาดูกันใกล้ๆเลยค่ะเต้าหวยนะคะด้านในเนียนนุ่มมากค่ะน้ำขิงของพี่ใช้เป็นน้ำขิงสำเร็จรูปนะคะแค่ต้มน้ำร้อนใส่เองค่ะแต่ว่าสูตรทำน้ำขิงพี่ก็แปะไว้ให้ด้านหน้าแล้วนะคะจัดเสิร์ฟกันแบบนี้เลยค่ะเน้นๆเต็มๆแบบนี้นะคะโรยปลาท่องโกจิ๋วลงไปอีกนิดนึงค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟกันแล้วนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆสามารถทำกินทำขายกันได้เลยค่ะดูจบแล้วถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คงต้องลากันไปเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ